วัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวถนนคนเดินของอำเภอปายอันเรื่องชื่อมาแต่อดีตกาลนะครับฮะปายวันนี้กับปายในอดีตนี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรนะก็นับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่ามากี่ครั้งแล้วในชีวิตนี้แต่ว่าทุกครั้งที่มาที่จะเห็นเลยก็คือปายก็พัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นความสนุกสนานในรูปแบบเดิมๆมันก็เปลี่ยนไปความสนุกสนานในรูปแบบใหม่ๆนะครับปายสมัยก่อนนี่มันเป็นที่รวมของอะไรดีของคนบ้ามารวมตัวกันสมัยก่อนก็จะมีความชิลเดินไปตรงไหนก็จะมีกลิ่นยากินพวกกัญชาโชยมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีผับบาร์ที่มันวุ่นวายมากมายขนาดนี้นะครับจะมีร้านกาแฟจะมีร้านชาพอตกกลางคืนก็เปลี่ยนเป็นร้านเหล้าทุกคนก็มานั่งอ่านหนังสือเขียนหนังสือไปเงียบๆสงบๆแต่ปลายวันนี้ก็คือค่อยๆจะคึกครื้นกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากขนาดนี้วันนี้ค่อนข้างจะสงบเสงี่ยมเนาะนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเหมือนสมัยก่อนเนาะนะครับก็คือลักษณะการท่องเที่ยวไปก็คนก็ผิดแผกแตกต่างไปจากอดีตมันก็จะดูลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นสมัยก่อนที่ผมมาในยุคแรกๆเลยไปเนี่ยก็จะมีร้านพวกเกี่ยวกับพวกอาร์ติสเยอะมากนะครับมีผู้ชายสามีที่เป็นชาวมาเลเซียชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตามป่าตามเขาแล้วก็ถ่ายรูปส่วนภรรยาคนเป็นผู้หญิงไทยก็ทำซูวิเนียร์ขายนะครับตอนนี้ร้านนี้ก็ไม่มีแล้วจะมีร้านแจ๊สอัพที่เป็นร้านเกี่ยวกับเล่นดนตรีบ้าๆบอๆเป็นเพลงแจ๊สดิบๆยักดาร์กนะครับอยู่หลังตลาดตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันก็กลายเป็นพอเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างมันก็ล่วงล้ำเข้ามานะครับอันนี้ก็คือเป็นถนนคนเดินอำเภอปายนะครับก็เป็นเส้นหลักๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่ารถของอำเภอปายนะเป็นเส้นอยู่หน้ามัสยิดนะต้องพูดอย่างนี้ตอนนี้ปายก็มี 7-Eleven นะครับร้านรวงเยอะมากแล้วร้านรวงสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันรูปลักษณ์สมัยนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นผับบาร์ชัดเจนสมัยก่อนก็จะเป็นแบบมุมๆซ่อนๆแล้วก็มีนักดนตรีเพี้ยนๆมาอยู่กันเยอะๆนะครับโอเคบายบายเลิฟยู